ที่ห้องประชุมเทศบาลเมืองหนองสำโรงสำนักงานเทศบาลเมืองหนองสำโรงองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพินองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ม่นองค์การบริหารส่วนตำบลกุษะองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีได้ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงเพื่อจัดทำบริการสาธารณะด้านการจัดการสิ่งปฏิกูลเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งนี้กิจกรรมการจัดทำบริการนั้นศูนย์จัดการสิ่งปฏิกูลจะมีขอบข่ายและกิจกรรมของการจัดทำบริการสาธารณะด้านสิ่งปฏิกูลให้ถูกหลักสุขาภิบาลที่ครอบคลุมโดยจะเป็นสถานที่เทสิ่งปฏิกูลจากภาคีสมาชิกเป็นสถานที่จัดการสิ่งปฏิกูลให้เป็นปุ๋ยเป็นสถานที่จำหน่ายสิ่งปฏิกูลจากผลผลิตของสิ่งปฏิกูลเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีสมาชิกหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยจะครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมด 238.45 ตารางกิโลเมตร 29 ชุมชน 43 หมู่บ้าน